ผมรู้จักเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นพระเอกดังครับคุณก๊อฟอนุวัฒน์ชูเชิดรัตนาเลขที่บ้านเขาสวยมากเลยนะ456/14เป็นเลขที่เป็นมงคลหมดเลข6ใช่ไหมฮะรวมเป็นเลข6แล้วบวกกับ4แล้วเป็น10เป็น11แล้วเป็นดาวราชาโชคถ้าตัวเลขเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่กับ56รถคันแรกของผมอ่ะคือ566พอซื้อคันนี้มาเขาก็เลยบอกว่าก๊อฟเอา56ป่ะล่ะเลขมือถือครับ566อะไรอย่างเงี้ยคือเลข56มันวนเวียนอยู่กับชีวิตเขาไงครับ16เนี่ยถ้าเกิดไม่เปลี่ยนนิสัยใจคอ16แย่มาก16ไม่มีโอกาสติดคุกติดตารางเลยเพื่อนที่สนิทกันนะติดคุกทุกคน ถ้าผมเข้าไปในเรือนจำสิงห์บุรีผมสบายมากเลยนะพี่ โอ้สบายแล้ว เพื่อนผมทั้งนั้นเลยโอ้ภูมิใจงั้นดวงเขาเนี่ยมีผู้หญิงสนับสนุนเรื่องเป็นแบ็คอัพที่ดีชีวิตเขามั่นคงนะผมไม่ห่วงเลยการนี่สินการกินการอยู่เขาจะดูสูงขึ้นเรื่อยๆชูเชิดรัตนาครับเป็นญาติแล้วว่าแม่ดูดีๆนี่สวัสดีครับทุกคนในฐานะตัวแทนของสารพัดมูสารพัดสารพันการมูที่ไม่ธรรมดาอยากจะมาเชิญชวนเนี่ยดีกว่าอยากจะมาขอร้องครับให้ทุกคนกดติดตามช่องสารพัดมูของเรากด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับกดยังครับกดสิPlease ขอร้องกดยังกดนะกดหรือยังจ้าจานครับถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับ EP นี้เนี่ยผมขอร้องแขกรับเชิญคนนี้ครับเป็นบ้านพระเอกดังเนื่องจากว่าผมอะรู้จักอุ้ยเดี๋ยวลืมแนะนำตัวเอง คุณผู้ชมครับนี่คือรายการคอมทุกบ้านเล่าต่อจานผมรู้จักเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นพระเอกดังคุณก๊อฟอนุวัฒน์ชูเชิดรัตนาบางคนเอ๊ะทำไมต้องจำเต็มขนาดนี้ผมอั้มตั้งแต่ถ่ายรายการ07โชว์ผมเห็นตั้งแต่วันแรกเดย์วันเข้าสู่วงการผมทำรายการสู่ฝันปั้นดาวเขาเป็นหนึ่งในโครงการนี้และเป็นแบบโอ้โหดังแล้ววันหนึ่งผมเคยอั้มว่าถ้าวันหนึ่งก๊อฟดังเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงก๊อฟจะไปจากพี่ไหมเขาบอกไปตั้งแต่เปี้ยงแรกแล้วแล้วแต่ก๊อฟจะเห็นผัวพี่ไหมบอกบุ้ยเป็นใครอ่ะวันนี้ผมขอร้องว่าอยากจะมาเปิดบ้านเขาเหลือเกินอยากให้มาดูการชีวิตของผู้ชายคนนี้เขาเกิดอะไรขึ้นจากวันหนึ่งผู้ชายที่มีความฝันเป็นคนสิงห์บุรีมีความฝันรู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยชีวิตคนเราไม่แน่มานอนนะอยากให้ดูว่าการชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคุณก๊อฟคิดถึงนะพี่อนุวัฒน์ชูเชิดรัตนาไม่ใช่นานเลยถ้าเกิดก๊อฟดังก๊อฟจะเห็นหัวพี่ไหมเห็นนี่ไงเฮ้ยโอ้โหก๊อฟถามจริงตั้งแต่เราคุยกันลงมาหน่อยที่เดี๋ยวจะสูงพออาจารย์ตั้งแต่เราคุยกันตอนนั้นนะ07โชว์คิดไหมจะมีวันนี้ไม่คิดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมาไกลถึงขนาดนี้ใช่ป่ะใช่ครับโอ้ยไปแบบอยากจะรู้เลยว่าชีวิตก๊อฟตอนช่วงที่ดังแบบจากนั้นแล้วมันดังขึ้นยังไงอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็ได้งานเป็นทีมงานอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนไอ้แซมเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อเลยนะเฮ้ยจะเย็นๆดิคุณจะไปกดคุณจะไปกดแซมนี่ก็ถ่ายเป็นตากล้องถ่ายทีมงานกันอยู่เมื่อก่อนก็เป็นทีมงานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สนิทกับพี่บุ้ยเมื่อก่อนเป็นเคียร์ที่เป็นผู้ช่วยพี่เอ๋เป็นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ถือเสื้อผ้าพี่บุ้ยคอยดูแลพี่บุ้ยครับตั้งแต่เด็กๆเนาะอายุ20กว่าเองเออตอนนี้จะ40แล้วจริงปะเนี่ยจริงคือตอนเนี้ยระดับความดังของก๊อฟเนี่ยโอเคมากนะเป็นพระเอกตอนนี้มีประจำช่องไหนไหมเมื่อก่อนอยู่ช่อง7ครับแต่ตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยจำผมยานเลยนะเนี่ยจำผมยานเป็นคนที่เนี่ยเป็นครูอาจารย์พี่เหมือนกันอีกหนึ่งท่านปกติดูดวงไหมมีบ้างมีบ้างเล็กๆเพราะว่าทีมงานเนี่ยมันถูกหวยบ่อยเหรอเขาก็เลยแทนไหมนะเขาก็เลยพาผมไปไปขอหวยเปล่าครับไปดูดวงดูนู่นดูนี่ก็สนุกสนานตามทีมงานใช่เวลาผมว่างๆผมก็จะดูว่าบันเทิงแล้วก็ตอนหลังก็มาชอบพระชอบพระแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบแพงอะพระพ่อพระอะไรเงี้ยมาดูเดี๋ยววันนี้จะได้ดูไลฟ์สไตล์แต่ก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์พรหมยานอาจารย์พรหมยานนี่คือศาสตร์ของไพ่พรหมยานอาจารย์ใช้เวลา7ปีนะอาจารย์ครับครับหน้าบ้านอะไรยังไงไม่ใช่ดูดวงดูไพ่ดูไพ่นี่แหละโทษๆไม่ถึงเรื่องจริงเลยคุณก๊อฟอันดับแรกเราจะมาดูชัยภูมิมงคลต้องดูเลขที่บ้านเลขที่บ้านเขาสวยมากเลยนะ456/14เป็นเลขที่เป็นมงคล4เนี่ยเป็นเลขของดาวพุธดาวพฤหัสบดีดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และดาวนี่คือ456นี่ทางหมู่บ้านแล้วก็ดาวพุธ456เป็นเลขกลางแต่ทับ10/14เนี่ยเป็นเลขที่ดีครับต่างรวมเป็นเลข5เหมือนกันแล้วตัวเลขพวกนี้ก็จะเกี่ยวพันกับสิ่งที่โดดเด่นคือเลข5ล่ะครับเลข5กับเลข4ที่โดดเด่นครับใช่มั้ยครับเพราะนั้น
คนที่เกิดวันอาทิตย์วันพุธวันพฤหัสบดีอยู่ที่นี่แล้ววันศุกร์ด้วยอยู่ที่นี่ก็จะมีความสุขดีอันนี้เรามาดูผลบวกของตัวแรกก่อนนะครับอันนี้เป็น9ใช่ไหมครับ9บวก6ก็เป็น15ถ้าดาวจันทร์ก็คือกำลังของดาวที่เกี่ยวข้องกับศิลปะดนตรีกวีศิลป์นะครับ15นะครับรวมเป็นเลข6ก็ดาวศุกร์ดาวศิลปินศิลปะนะบ้านนี้ก็ไม่แปลกที่จะชอบในเรื่องของศิลปะเรื่องการตกแต่งบ้านเรื่องของเก่านะครับบ้านสวยเลยนะครับเลข6ใช่ไหมฮะรวมเป็นเลข6แล้วบวกกับ4แล้วเป็น10เป็น11แล้วเป็นดาวราชาโชคหรือถ้าตัวเลขเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่กับ5 6โดยจะสังเกตนะใช่ๆครับอาจารย์เพราะตัวนี้ก็5ตัวนี้ก็6ผลบวกตัวนี้เท่ากับ6ถูกมั้ยฮะถ้าบวกกัน15เท่ากับ1บวก5เท่ากับ6ใช่ครับใช่มั้ยตัวนี้ก็เป็นเลข5ก็ยืนเป็น5 6ครับแล้วสิ่งที่เด่นของเขาเนี่ยคือเป็นเลข5กับเลข6เป็นเลขราชาโชครถผมเนี่ยอาจารย์5 6นี่คือไซส์ไซส์ผมรองเท้านะเบอร์บ้าเขาใหญ่ไอ้หมวกหมวกอย่าเล่นจริงๆแล้วผมก็ชอบเลข5 6เพราะว่ารถคันแรกของผมอ่ะคือ5 6 6ตอนนี้ให้พี่สาวไปใช้พอซื้อคันนี้มาเขาก็เลยบอกว่าก๊อปเอา5 6ป่ะล่ะตอนนั้นไปช่วยงานครับพี่เขาก็เลยให้มาชอบ56ชอบ56ทุกวันนี้ก็ยังชอบ56เพราะเลขมือถือครับ566อะไรอย่างเงี้ยคือเลข56มันวนเวียนอยู่กับชีวิตเขาไงครับแต่เลข56เป็นเลขดีนะเพราะว่ามันเป็นเลขรวมผลรวมได้เลข11คือราชาโชคดังนั้นดวงน้องเขาเนี่ยมักจะได้อะไรได้โชคลาภอะไรแปลกๆเข้าวงการบันเทิงแปลกๆได้เงินแปลกๆติดขัดก็ผ่านไปได้แปลกๆอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่มีดวงราชาโชคก็จริงนะแต่เลข14เป็นเลขที่ดีเป็นเลขของการเกษียณเป็นเลขของคนที่ขึ้นตำแหน่งสูงสุดไอ้คนที่อยู่บ้านหลังนี้ก็พ่อแม่อยู่แล้วก็จะมีความสุขดีใช่มั้ยมีความสุขมากใช่ถึงแม้มันจะแบบอย่างเงี้ยอุ๊ยโอเคเลยนี่คือคุณแต่งบ้านแบบดีๆนะจริงดีมันก็เปลี่ยนไปตามวัยเราตอนหลังก็ไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้แล้วนะแต่ว่าตอนจะไปรื้อมันก็เสียตังค์อย่างเงี้ยก็ไรอยู่เนาะใช่ก็ปล่อยมันเดี๋ยวขออนุญาตชมบ้านด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะดูกราฟชีวิตให้ว่าจะดังเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไปตั้งแต่เปี้ยงแรกหรือเปี้ยง2หรือเปี้ยง3ดีนี่ใครครับเฮ้ยไว้เชื่อมใจจะโดนเองเชิญครับเชิญครับเชิญเขาชอบของเก่าอาจารย์ครับนู่นนี่นั่นเขาไม่ได้เจอนานสบายดีเนาะสบายดีครับโอ้โหเป็น10ปีเนาะอาจารย์ต้องวัดทิศทางหน้าบ้านไหมครับอ๋อหรือใช่ก็คุยเพลินเนี่ยวัดทิศทางไม่เป็นไรพ่อแป๊บนึงพ่อผมไม่จะพูดนะวนเวียนอยู่เลข5 6กันมั้ยครับ5 4 5 5 5 6อยู่อย่างเงี้ยครับฉะนั้นถ้าบวกผลบวกมันนะมันคือเลข14เลยครับอันนั้นจะบ่งบอกอะไรคะ14นั้นเป็นเลขของพระอินทร์พระอินทร์คือเรื่องของเทวดาที่คุ้มครองคนดี14ก็จะไปวนเวียนกับชีวิตเขาละฉะนั้นชีวิตเขาเนี่ยถ้าเกิดอายุตั้งแต่14 15ก็ต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนหรือไม่ก็ถ้าเกิดเขาเข้าวงการบันเทิงก็ปัจจุบันเนี่ยต้องนับดูว่า14ปีหรือยังมีคือก่อนหน้านี้ช่วงอายุประมาณ14 15อะไรอย่างเงี้ยเกเรแบบไม่เข้าบ้านเลยเกเรแบบไหนโคตรเกเรชกต่อยแต่ไม่ได้ติดยานะไม่เข้าบ้านขอตังค์พ่อไปเรียนพิเศษแต่ไม่ไปเรียนพิเศษไปเที่ยวไปอยู่กับเพื่อนติดเพื่อนอะไรเงี้ยไม่เข้าบ้านเลยนะแล้วมันเปลี่ยนยังไงอ่ะไม่รู้อยู่มันก็อยากเป็นคนดีขึ้นมาเฮ้ยจริงๆอยู่ๆผมก็รู้สึกว่ากูมาทําอะไรอยู่วะเนี่ยจริงๆอ่ะผมก็กลับมาตั้งใจเรียนเลยมันเปลี่ยนตอนไหนก็คืออ่ะไม่เข้าบ้านขอเงินโกหกว่าไปเรียนพิเศษแต่ก็ไม่เรียนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตอนที่ผมไม่เคยเห็นเนี่ยป้าผมเนี่ยไม่เคยเห็นป้าร้องไห้มาเจอป้าร้องไห้แล้วผมเฮ้ยกูทําอะไรอยู่วะเออป้าเหนื่อยอ่ะเมื่อก่อนป้าทํางานเป็นรายวันน่ะวันละประมาณ300 250อะไรเงี้ยครับเออแล้วป้าเค้าเอาเงินมาให้เราเรียนพิเศษอ่ะเออแต่เราแบบเอาไปเที่ยวแต่มันไม่ติดยานะไม่เคยแต่ว่านั่นแหละเราก็ทําโหเราบาปมากเลยนะอายุเท่าไหร่ตอนนั้นที่คิดได้45เนี่ยแหละ45 45 16เนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนชีวิตเค้าเลยใช่ผมเรียนเกรดเฉลี่ย 0.76เรียนวิทย์คณิตนะครับฟิสิกส์เคมีชีวะพี่จะไม่พูดอะไรเลยพี่อยากฟังเดียวต่อเรียนวิทย์คณิตฟิสิกส์เคมีชีวะนี่คือ01ติดรอครับจนอาจารย์บอกว่ามึงปั้นควายมาส่งกูเดี๋ยวกูให้พังใช่ไหมปั้นควายแต่ตอนม.ต้นเนี่ยเรียนเก่งมากสามกว่านะไม่ใช่สองเทอมรวมกันได้สามกว่าไม่เอาใช่ไม่ใช่สามปีรวมกันได้สามกว่าโอ้บ้าก็คือสามกว่าจริงสามกว่ากว่าไปตลอดพอม.สี่เหมือนมันติดเพื่อนอะเพื่อนเป็นใหญ่ที่ก๊อฟกล้าพูดนี่คือถือว่ามันเป็นเรื่องจริงกล้าหาญมากแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดเรื่องจริงเนี่ยวันหนึ่งเขาดูแลพ่อแม่ดีมากในคนน้อยมากในที่นี่เขาแต่งงานแล้วนะครับเขาแต่งงานที่เงียบๆที่บ้านน้องเพลงไงที่ร้านน้องเพลงเอาไปร้านน้องเพลงมาเหรอครับไปมาแล้วครับผมไปดูเพลงนี่แบบโอ้โหนี่อัพไลน์นะนี่เป็นดาวไลน์เพลงนะคุณรู้ยังโอ้โหแล้วฮะ
เพราะฉะนั้นเขาว่าแต่งงานแล้วก็พ่อแม่ก็มาอยู่ด้วยถูกไหมครับครับผมไม่เคยย้ายไปไหนเลยนะทุกวันนั้นผมแต่งงานผมก็ยังมีความสุขอยู่กับบ้านนี่นอนรวมกันแบบฉะนั้นช่วงจังหวะเขาเนี่ย14ปีเป็นช่วงที่บุญเข้าตามหมายเลขของบ้านเขาเลยองศาบ้านเขาเลยจริงเหรอชีวิตเขาก็จะพลิกตอนอายุ14เรานับตรงนั้นมาอีกต่อมาอีก15ปีคืออายุ30เป็นช่วงจังหวะตั้งแต่15จนถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ดีของเขาอีกรอบนึงดีเนี่ยจังหวะนี้มาเจอพี่จริงจริงช่วงนั้นถือว่าเป็นทีมงานพ่อก็ไม่มีตังค์ส่งเรียนผมก็มานั่นแหละทำงานพี่ไม่เคยรู้นี่คือมาทำงานก็คือเป็นทีมงานกับพี่เอ๋ใช่ในเจสแอลเพื่อที่จะเอาตังค์เนี่ยไปเรียนไปจบปริญญานั่นคือคุณมาเป็นผมเนี่ยถ่ายภาพยนตร์ใช้เงินเยอะมากในการล้างฟิล์มนู่นนี่นั่นเงินป้าให้วันละเดือนหนึ่ง 5,000 เงินเดือนป้า 8,500 ตัวเองเก็บกิน 3,500 ให้ผม 5,000 ค่าเช่าหอ 3,000 หมดแล้วเพราะฉะนั้นผมเหลือกิน 2,000 ผมทำอะไรผมก็เนี่ยแหละมาช่วยพี่เอ๋พี่เอ๋ให้ทำอะไรยกเสื้อผ้าเขียนสคริปต์บ้างแต่เขาโดนด่าบ้างโดนตบบ้างแต่เขาน่ารักนะสนุกที่ได้อยู่กับได้เจอพวกเขาได้เห็นตัวอย่างที่ดีได้เห็นการทำงานที่ดีมีครูที่ดีพี่บุ้ยพี่กิ๊บวัฒนาถือว่าเป็นครูคนแรกของผมในวงการอะไรก็ได้เพราะว่าเขาจะสอนบางครั้งให้ผมพูดอะไรก็ไม่รู้พี่บางครั้งเราก็ไม่เก็ตถึงขนาดนั้นแล้วเราก็รู้สึกมันไม่มีตัวตนเป็นเด็กธรรมดาเพื่อที่ไปยืนไปพูดแต่เขาอยากฝึกเราให้เป็นพิธีกรเราก็พูดไม่เป็นก็บางครั้งเราไม่ได้มีพรสวรรค์แต่ผมว่าพรแสวงเป็นสิ่งสำคัญเขาได้แรงบุญด้วยเพราะได้14ไม่ได้กำลังพระอินทร์ได้ด้วยความกตัญญูเราเชื่ออะไรพ่อแม่เป็นคนทำบุญมาตั้งแต่เด็กจนโตงั้นเข้าไปดูได้ไหมพ่อแม่อยู่ไหนไหมไม่ได้สวยมากหรือว่าพ่ออยู่กับใครตอนนี้คุณชอบของเก่าเนี่ยป้าชอบด้วยขออนุญาตคุยกับป้าด้วยได้ไหมครับจริงไหมที่เคยร้องไห้เพราะลูกคนนี้ทั้งพ่อทั้งแม่พ่ออะไรพ่อเขาดีเขาดีคุณไม่ตรงเลยดีเกินดีเกินสมัยนั้นเป็นอย่างที่เขาเกเรเล่นมุกเล่นมุกไม่ตนเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่เข้าบ้านดื้อเขาดื้อเฉยๆเขาไม่เกเออเขาไม่เชื่อแม่อย่างเดียวแล้วอยู่ๆวันนึงเขากลับตัวกลับใจได้ยังไงครับพ่อแม่ทราบไหมก็เขาไม่สบายไม่สบายแล้วก็ไปอยู่ตามลำพังอ่ะไปพักอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไปขายซีดีแล้วก็เสร็จแล้วไปโดนฝนอะไรก็เป็นหวัดค่ะแล้วคิดถึงแม่ถ้าอยู่กับแม่ก็จะมียามีข้าวกินใช่โดนผีหลอกแม่ตรวจมนต์ให้ผีแบบจะชอบสวดมนต์พ่อแม่ชอบทำบุญไหมชอบทำบุญทำบุญใช่แม่ตรวจมนต์ชอบตรวจมนต์ไอ้นี่กฎแห่งกรรมอ่ะแม่ชอบดูแล้วก็ชอบปฏิบัติตามเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อแม่เลยพอไม่สบายกลับมาเขาคิดถึงแม่แล้วเขาก็มาหาแม่มาก็ขอโทษแม่จะร้องไห้อะเนาะไม่คิดถึงคิดถึงที่บวชเมื่อก่อนโอ้เนี่ยคิดถึงที่ตอนบวชก็คิดถึงเหมือนท่านก็เขาเคยพูดว่าบอกช่างมันเถอะลูกเราผมมีพี่น้องสามคนผมคนเล็กลูกเรามีแค่สองคนไม่มีไม่มีเชื่อมันไม่เชื่อบอกมันเถอะอันนี้แม่ผมมีแขกรับเชิญไหมเป็นแขกรับเชิญด้วยสิที่ผมผู้ชมโคตรเดียวมาบ้านก๊อฟแล้วจะได้เจอมุมมองนี้ผู้ชมจะนึกถึงนะก๊อฟปีนี้เท่าไหร่ละ30เท่าไหร่38ยังอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่มีบ้านที่สิงห์บุรีแต่เชิญท่านมาอยู่ที่นี่ครับทำไมอ่ะวิธีคิดผมเราเกิดมาชาติเดียวพี่ชาติหน้าไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือเปล่าเรารู้สึกว่าเวลาเราได้อยู่กับเขาเนี่ยมันเป็นเวลาที่มีค่าที่สุดนะทุกวันนี้ผมสามารถนั่งมองป้ามองแม่ทำอะไรทุกอย่างเลยนะแล้วผมมีความสุขได้นี่คือความสุขของผมจริงๆผมมารู้ตัวผมไม่ได้ชอบรถหรูนาฬิกานู่นนี่นั่นผมรู้สึกว่านี่คือความสุขที่แท้จริงของผมในมุมมองนี้ที่อาจารย์พูดคือไพ่พรหมยานหมายเลข14จะเป็นไพ่พระอินทร์ใช่ที่บอกไปแต่หน้าบ้านว่าองศาบ้านก็จะเป็นบ้านของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ตอนเกษียณอายุมารับสวยผลบุญคันนี้จากตัวเลขเนี่ย15เปลี่ยนชีวิตเขาเปลี่ยนตอน14 15ใช่ไหมใช่15บวก14เท่ากับ29ดวงเขาสูงสุดตอนอายุ29ก่อนเข้า30เขาพีคมากเรื่องที่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมเปลี่ยนงานก็เคว้งนะอาจารย์เคว้งแต่จะมั่นคงเพราะเป็นช่วงจังหวะที่เคว้งเลยพี่บุ้ยออกจากช่อง7ใช่มันจะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเขาแต่ทำให้เขามั่นคงมากแล้วแบบคิดในใจว่าแม่ถ้าออกแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะผมก็ต้องไปเป็นแบบทีมงานไปเป็นตากล้องไปเป็นผู้ช่วยแม่บอกไม่เป็นลาออกเขาเรียกว่า
จบสัญญาเสร็จจากช่อง7แล้วออกมามันก็คือ29เขาต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเป็นพีคสุดของเขาขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงสูงสุดก็ช่วงอกหักด้วยใช่อาจารย์กำลังดูอันนี้สิ่งที่อาจารย์โดยที่ไม่ต้องเปิดไพ่อาจารย์กำลังคำนวณแบบไหนบอกดูจากเลขกระสาของบ้านเลขที่เขาผลบวกข้างแรกคือ15ด้านหลังคือ14บวกกันแล้ว29แล้วอย่างที่บอกบ้านเขาเนี่ยมันเป็นเลข6เลข5กับเลข6มันวนเวียนกันอยู่ถ้าช่วงอายุ29เขาต้องเจออะไรบางอย่างที่มันพีคสุดของเขาขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดแต่เป็นจุดที่ดีทำให้เขามั่นคงที่สุดใช่ไหมถ้าเขาไม่ออกเขาจะไม่มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผู้หญิงบางคนผิดทางนะหมายความว่าไม่ได้โฟกัสแม่อีกแล้วพอหาเงินได้ขบวนการของบันเทิงโฟกัสหญิงกันพี่กระเบนพี่กระเบนโอ้โหโฟกัสหญิงเราก็รู้สึกว่าเออวันหนึ่งเราก็กลับมาอีกแล้วพอเริ่มมีตังมีอะไรเริ่มมีรายได้ก็จะมีชื่อเสียงพวกหน้าตาดีผู้หญิงเข้ามาคนเข้าหาอายุ29เปลี่ยนจริงๆแล้วตอนเรื่องงานแล้วคือพอเปลี่ยนเรื่องงานปุ๊บแล้วหลุดออกไปแล้วกลับมาได้ไงงงเฮ้ยเอาเข้าอย่างนี้นะเลข14เป็นเลขของคนสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมคุณแม่เนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเขาจะบารมีแล้วก็เขาจะอิทธิฐานให้คุณลูกให้เจริญรุ่งเรืองตลอดกราบคนทุกวันเลยเขาจะอวยพรตลอดฉะนั้นยังไงก็ตามลูกเกิดปัญหาอะไรก็จะผ่านพ้นไปด้วยบารมีของแม่คุณพ่อคุณแม่อวยพรเขาพลังของบ้านอ่ะต่อให้เจอวิกฤตต่างๆถ้าพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระเขาจะเจริญรุ่งเรืองตลอดแม่ก็จะบอกให้เขาเจริญให้เป็นลาภปีร้อยเท่าพันเท่าความกตัญญูตกน้ำไปไหนตกไฟไม่ไหม้แล้วจิตของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นจิตพระอรหันต์14มันเป็นเลขของพระอินทร์เลยบ้วยบ้าน14เนี่ยเป็นเลขคนชมนี่คือบุญบ้านพระอินทร์แล้วผมเป็นคนเลือกบ้านหลังนี้เองนะใช่เลยถึงบอกแล้ว5 6 6 5คุณหมู่พันผมไม่รู้ว่าเลขอะไรเข้าใจแต่ผมชอบหลังเนี้ยมันเป็นพลังงานมากอาจารย์พลังงานเลขเป็นจริงเหรออาจารย์ครับอย่างนี้คือคนที่อยู่บ้านหลังนี้จะรู้สึกยังไงเดี๋ยวลองถ่ายดูนะว่าเป็นยังไงตรงไหนจะร่มเย็นครับต่อให้มีปัญหาอะไรต่างๆเข้าบ้านปุ๊บจะเย็นหมดดูจากแม่บ้านร่มเย็นจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันครอบครัวนี้ไม่เบียดเบียนใครแน่นอนอยู่อย่างสงบไม่วุ่นวายใครใช่ใช่อาจารย์อยู่บ้านผมครับมีแต่ให้ยามหมู่บ้านนี้แม่ผมทำกับข้าวผมกินยังไงนะยามหมู่บ้านผมไปทั้งชุดเช้าชุดกลางคืนต้องได้กินเหมือนผมทำไมอ่ะแม่เป็นต้องสามสิบปีนะอาจารย์วันนี้เป็นการเรียนรู้ไพ่ใบเดียวเลยไพ่พระอินทร์ได้เข้าใจว่าคนที่ได้ไพ่พระอินทร์จะเป็นแบบไหนเป็นคนจิตใจเหมือนเทวดานะชอบสงเคราะห์ผู้คนชอบช่วยเหลือคนอื่นจิตใจดีเขาขับรถมาจากศรีสะเกษนะถนนเนี่ยเดี๋ยวทานแบงค์ให้กินนะแต่ทำไมวันนี้ผมไม่ได้กินอ่ะแม่มีตะกุยแล้วนี่ไงนี่ต้มกระเพาะปลาห่อข้าวต้มมัดนี่นะเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วบอกพี่บัวจะมาเข้ามาเลยกินแรงครับแล้วบัวเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะเงี้ยตั้งแต่ชีวิตเขาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต่อให้เจอความลำบากอะไรมันก็จะเหมือนเวลามีวิกฤตอะไรมันจะเหมือนมีบุญเข้ามาช่วยช้อนตลอดเวลาแม่บอกแล้วถ้าจะผ่านตลอดเวลาอะไรที่ตกถึงลูกก็อย่าไปตกให้ตกของแม่คนเดียวแม่รับไปคนเดียวจริงๆแม่บอกเลยอาจารย์ผมอยากรู้ว่าบ้านหลังนี้คือเป็นวิมานของเขายังไงบ้างเริ่มจากเลข14นี่คือพระอินทร์ชัดเจนเลยใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์อยากดูมุมไหนบ้างครับอันดับแรกก็อย่างบอกบ้านหลังนี้มันต้องมีคนที่สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมฉะนั้นห้องพระเนี่ยผมถือว่าพลังดีองศาน่าจะดีขอดูหน่อยขึ้นไปดูเนี่ยได้ครับได้ไหมครับป้าป้าขึ้นไปเลยให้เขาพาไปพบเจ้าพิธีกรรมที่สืบทอดตามพระคัมภีร์เปลี่ยมล้นไปกับฤกษ์ดีที่ถูกที่ถูกเวลามากกว่าประสบการณ์มูเตลูสารพันมูทัวร์ทัวร์ที่ไม่ธรรมดาเที่ยวด้วยศรัทธาที่ควบคู่ไปกับปัญญามาร่วมสัมผัสพลังงานจักรวาลที่สารพันมูทัวร์ที่นี่ที่เดียวคุณผู้ชมนี่มีแค่นี้เลยนะคุณผู้ชมแต่ว่านี่คือพลังงานดีมาก องศา356ครับคุณองศาเดียวหน้าบ้านไม่มีล็อกองศาของวิมานเลยพระอินทร์ก็ได้14อาจารย์นี่เจ๋งว่ะผมก็ชอบนะผมก็รู้สึกดีดังผมรุ่นไปมาเอาเหรอวัดสูงนะวัดสวยมากบารมีท่านสุดยอดท่านจำลองสวรรค์วิมานนะบ้านนี้ก็พูดตรงก็คือเป็นบ้านของเราของเทพเทวดาถ้าพูดถึงเรื่องของความสบายของที่นี่ก็ต้องบอกว่าอยู่ได้เรื่อยๆไม่เดือดร้อนเรื่องการกินกันอยู่อยากได้อะไรก็ได้สังเกตก๊อฟนะเวลาติดขัดอะไรก็ตามนึกในใจมันจะได้ทันทีก็มีบางช่วงที่ไม่มีตังค์พี่บุ้ยมีคนมาแบบอย่างมีคนเอ็นดูเหมือนพี่บุ้ยเอ็นดูผมบางครั้งแบบไม่มีตังค์ทำฟันให้ป้าเพราะผมไปซื้อที่พี่บุ้ยให้ซื้อใช่แล้วผมเคยซื้อที่เดียวแล้วต่อจะเล่าให้ฟังแล้วไม่มีตังค์ผ่อนคือช่วงนั้นโควิดมันไม่ใช่ไม่มีงาน
แต่เงินมันยังไม่ออกไม่มีตังค์ละป้าต้องทำฟันคือผมเป็นอะไรไม่ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องป้าเนี่ยผมต้องแบบเหลือตังค์อยู่แบบไม่กี่บาทพี่คิมเจนนิเฟอร์คิมโทรมาหาผมนึกยังไงมาดูแกแบบก๊อฟมึงมีตังค์ใช้ปะวะเออเออผมก็มีแต่ว่ามันจะหมดแล้วพี่ไหนผมพูดแบบตรงๆถ้ามึงไม่มีตังค์อ่ะมึงเอาตังค์กูไปนะ2ล้าน3ล้านมึงเอาไปเลยพูดอย่างเงี้ยผมพี่คิมสุดยอดเลยอ่ะโคตรดีมีเบอร์ไหมอยากไปอยากยืมตังค์อยากยืมพี่คิมเฮ้ยพี่คิมแกก็เพิ่งทำบ้านเออเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแนะนำให้หน่อยได้แกก็แต่ผมไม่ได้เอาตังค์นะผมบอกขอบคุณมากครับพี่คิมแต่ถ้าผมไม่มีอ่ะผมจะบอกพี่จริงๆเออผมสุดท้ายอ่ะมันล่อแร่มากเงินมันก็ออกพี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างแรกนะแล้วก็มีเยอะมากอย่างที่อาจารย์พูดอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดแล้วผมรู้สึกทักแล้วผมรู้สึกว่าเป๊ะอาจารย์ไม่ได้อยู่ข้างล่างแล้วอาจารย์อยู่ห้องไหนอาจารย์อยู่บ้านเดียวกับผมอาจารย์ก็จะอยู่ห้องผมบ้างลูกเพราะว่าบุญเขาดีแต่ว่าเขาไม่ได้ฐานพอไม่ได้ฐานบารมีมันไม่เกิดหมายความว่าไงเขาทำบุญทำทานมาอุดมสมบูรณ์ดีระดับหนึ่งแล้วแต่พอเขาไม่ได้ฐานให้การเงินการงานเขาคล่องตัวไม่ติดขัดเนี่ยเวลาที่มันติดขัดบุญก็จะคอยส่งผลนาทีสุดท้ายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมต้องอธิษฐานต้องอธิษฐานครับจริงอันนี้ขาดต้องอธิษฐานเมื่อก่อนไม่เคยพูดเลยว่าจะต้องอย่างนี้อย่างนี้แค่รู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ต้องมีมั้งพูดคิดในใจแต่เมื่อได้อธิษฐานก็คือเป็นอย่างนี้มันตลอดใช่จะเส้นยาแดงผ่าแปดทุกครั้งทุกครั้งที่ผลบุญคอยส่งผลตอนนั้นทุกครั้งจริงจริงเฉียดแต่เครียดมากโคตรเครียดก็คือเนี่ยแฟนที่แต่งงานปัจจุบันน่ะผมบอกเลิกเลยเออบอกเลิกเพราะผมรู้สึกหมดค่าจริงไปถามเลยผมบอกเลิกทั้งที่ผมไม่มีคนอื่นนะบอกเออเลิกไปเถอะผมรู้สึกว่าดูแลตัวเองไม่ได้เลยดูแลตัวเองยังไม่ได้กูจะไปดูแลผู้หญิงอีกคนได้ยังไงจริงไหมเนี่ยจริงแล้วผมไม่เคยเล่าให้พ่อแม่ฟังเรื่องที่ผมไม่มีเงินเพราะผมไม่เคยไม่มีแต่ผมเป็นคนไม่ได้ใช้เยอะนะครับเข้าใจก็จะใช้แบบจะให้เขาไม่เคยบอกอะไรเงี้ยงั้นจุดที่ตั้งพาถึงพอดีแล้วแต่ที่บ้านนี่ก็จะขาดว่าก๊อฟจะแนะนำว่าก๊อฟต้องที่ฐานบารมีนิดนึงขอให้การเงินการงานเราอย่าได้ติดขัดอย่าได้ขัดสนอะไรเงี้ยขอให้การเงินมันหมุนเวียนคล่องตัวดีจับจ่ายใช้สอยอุดมสมบูรณ์มีเงินผ่อนบ้านผ่อนรถการกินการอยู่ดูแลแม่ได้อย่างสุขกายสบายใจอย่าได้ขาดอย่าได้ติดขัดขอให้เข้ามาตลอดเวลาอธิษฐานเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้การเงินหรือบุญที่เขาทำอยู่มันส่งผลเร็วมากเพราะด้วยจิตใจเขาเหมือนภาชนะที่สะอาดรองรับแล้วแต่ว่าเขาไม่เอาภาชนะได้ไปขอใครสนุกไหมสนุกอีกจุดหนึ่งคือเมื่อองศาผ่านอย่างนี้ปุ๊บห้องเนี้ยจะมีพลังเยอะที่สุดห้องนี้ใครนอนพ่อกับแม่ผมหานะคนที่สวดมนต์ไหว้พระจะลิงก์กันโอ้เพราะเป็นองศาที่คนสวดมนต์ไหว้พระเขาปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้ดังนั้นผมไม่สนใจผมสนใจห้องนี้เลยห้องเนี้ยต้องเป็นห้องที่พลังเยอะที่สุดแล้วก็นอนห้องไหนห้องนี้เอาหัวนอนได้ไหมดูเปิดได้ไหมได้ดิก็จะมีหนังสือพระแล้วช่วงนี้โอ้ช่วงนี้ช่วงนี้ศึกษาพระนะครับจริงๆเขาหันหัวนอนดีนะครับเป็นทิศที่เรียกว่าเป็นทิศตะวันออกนะครับครับอาจารย์ทิศตะวันออกแต่ว่าองศาเนี่ยจะอยู่ประมาณ80กว่าเงี้ยนะครับซึ่ง80เนี่ยมันส่งผลยังไงอาจารย์คือพอ80เนี่ยถามว่ามันไม่เป็นองศาที่100อ่ะครับครับคือถ้าความสมบูรณ์ของตัวเลขเนี่ย100คือสําคัญที่สุดแต่พอ80เนี่ยชีวิตของก๊อฟก็ตอนนี้ถ้ามาถึงนะสมมุติอยากมีเงินล้านนึงก็จะมีแค่800หมายความว่าชีวิตมันยังไม่สมบูรณ์ฉะนั้นตัวเขาเนี่ยเขาจะกังวลเรื่องการเงินอยู่ตลอดเวลาผมต้องนอนเฉียงๆไม่ใช่ครับถึงแม้ว่าองศาเฉียงของเขาเนี่ยมัน100ก็จริงแต่ว่าองศาตรงของเขาใช่มั้ยฮะมันจะอยู่ประมาณ80แล้วเราสามารถปรับอะไรได้มั้ยจริงๆเตียงนอนตรงเนี้ยมันเฉียดองศา100อยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวเลขมันบ่งบอกคือที่นอนน่ะดีอยู่แล้วทิศดีอยู่แล้วหัวนอนถูกต้องแต่พอตัวเลขมันขึ้น80มันก็จะมันก็จะทำให้ใจเขารู้สึกว่าชีวิตเขาอ่ะมันยังไม่ถ้าพูดถึงความร่ำรวยหรือความมั่นคงอ่ะมันยังไม่เต็ม 100% รู้สึกไหมรู้สึกตลอดเวลามันจะรู้สึกไม่มั่นคงแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยเขาอ่ะไม่ใช่ไม่มั่นคงนะเขาอ่ะมั่นคงระดับที่เรียกว่ามันเลย 50% ไปแล้วอ่ะครับก็คือ80ก็ใช่ความหมายไหมคุณไม่ได้เป็นความแบบไม่มีจะกินอ่ะมันมีงานมีเงินเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายครับแต่เขาจะรู้สึกว่ากลัวตกจากที่สูงอยู่เสมอถูกผมเป็นคนขี้ระแวงเพราะผมเคยลำบากเคยไม่มีแม้กระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมามันก็จะทำให้เรามีความจะใช้เงินอะไรเนี่ยเราโคตรคิดเลยเพราะผมต้องมีคนต้องดูแลหลายคนอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ผมตัวอย่างที่ดีมากแล้วก็
ไม่กล้าใช้เงินใช่แล้วก็หาเงินเพิ่มไม่มีเข้าใจป่ะครับเข้าใจคือไม่รู้จะหายังไงแต่ไม่กล้าใช้เงินแล้วก็อยากพยายามหาเงินนะแต่มันยังไม่ได้ไม่ได้มันไม่เต็มร้อยมันยังไม่รู้จะหาเหมือนอาชีพที่2อ่ะถ้าพูดอย่างนั้นคุณผู้ชมคุณคนวงการบันเทิงเนี่ยรายได้ดีแต่ไม่ใช่ว่าอยู่จะหาได้ก็หาได้นะมันเก่งอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีเฮงด้วยต้องมีโชคลาภใช่ครับใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับมันวันหนึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเข้าใจจุดนี้อยากจะมีความกังวลเรื่องการเงินแต่ไม่รู้จะหาเงินจากไหนคุณเจอลูกดวงแบบนี้เยอะครับจริงนี่อยากมีเพิ่มไหมอยากมีไม่รู้จะทำอะไรหรือตัวเขาจะรู้สึกว่าไม่เต็ม 100% ตลอดเวลาใช่มันยังขาดเดี๋ยววันนี้จะได้คำตอบให้อาจารย์ดูให้เพราะฉะนั้นจุดนอนของเขาเนี่ยก็จะมีความกังวลเรื่องเงินความมั่นคงอะไรมีให้อะไรให้ผมแก้ไหมครับอาจารย์เพิ่มคือถ้ามันต้องไม่ดีมีต้องไม่ดีถ้าในความรู้สึกของผมนะผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดขยับเตียงมาตรงกลางเนี่ยมันจะดีกว่าไหมมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ถ้าองศา100เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยถ้าหันออกไปอย่างนี้มันก็จะเป็นทิศใต้ก็ไม่ได้ทิศมันบังคับก็หมดเลยครับมันจะไปปรับอะไรมากไม่ได้ก็แสดงว่าเถิบมาอีกนิดนึงได้มั้ยครับมาอีกนิดนึงแต่ว่าเค้าถูกล็อกด้วยนี้เค้ามีปลั๊กไฟเค้าชอบของเก่าเค้าอะไรอย่างงี้แล้วมันก็ตามวาระนี่คุณนอนกับแฟนกันที่นี่เหรอเนี่ยเตียงนี้เหรอครับเฮ้ยผมนอนล่างจริงป่ะเนี่ยจริงขยายเตียงเป็นคำตอบนะเพราะมันจะได้องศา100มากขึ้นขยายเตียงมั้ยแล้วเกิดคุณบอกคุณนอนกับแฟนเตียงเล็กอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรครับมันก็จะไม่สบายทั้งคู่ผมนอนข้างล่างบ้างบางครั้งแฟนผมไม่ได้มาที่นี่ทุกวันก็นอนเตียงให้มันเต็มๆสิใช่เห็นด้วยนะผมเห็นด้วยการขยายเตียงให้กว้างขึ้นมันทำให้รับพลังงานมากขึ้นมันก็จะเต็มร้อยมากขึ้นเออครับดีไหมแค่นี้เองปรับอีกมุมนึงถ้าเกิดเขาบอกว่าเขานอนกับแฟนบ้างไม่นอนกับแฟนบ้างในห้องเนี้ยมันจะชัดเจนว่าชีวิตคู่มันก็แค่ 80% ไม่ถึง100ใช่ดังนั้นแฟนเองก็จะกังวลกับเรื่องการเงินเหมือนกันเช่นเดียวกันเลยคิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเป็นประเภทเดียวกันแล้วก็จะใกล้เคียงกันอ่ะมันจะใกล้เคียงกันเขาก็จะกังวลกับเรื่องความมั่นคงของตัวเขาครอบครัวเขาห่วงพ่อห่วงแม่อารมณ์เดียวกันใช่ใช่ใช่ไม่ต่างกันทุกวันนี้ก็มีวิธีคิดแบบนั้นเพราะว่าผมมีที่ที่อีกที่หนึ่งผมก็แบบอยากจะปลูกบ้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปใช้ชีวิตเดี๋ยวผมถ้าปลูกบ้านอาจารย์ไปด้วยนะได้เลยไปคุยกับคนแหมตอนมากว่าจะมานี่หลายสัปดาห์แล้วไงหลายครั้งอาจารย์พูดกันไปพูดกันมาว่างบ้างไม่ว่างบ้างแต่เขาเป็นคนนี้เวลาเขากับพ่อพาพ่อไปทำฟันเขาปฏิเสธงานครับผมที่ต่อไปมันเลยเข้าใจแล้วโอ้มันไม่ใช่พ่อคนเดียวแม่ผมอีกคนนึงญาติพี่น้องนี่คือเราต้องมาก่อนเลยพ่อแม่มาก่อนคนที่เลี้ยงผมมีไม่กี่คนมีเนี่ยพ่อแม่ที่เห็นแล้วก็มีน้าผมที่ผมคิดต้องให้มาก่อนแม่คนที่อยากจะแนะนำอย่างนึงคือเรื่องของภาพพระเวลาอยู่ในห้องนอนไม่เหมาะภาพพระสิ่งมงคลเทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี้ยไปไว้ที่ห้องพระเดี๋ยวมันต้องนอนบางทีอยู่กับแฟนก็จะไม่เหมาะนะครับห้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรจะอยู่ที่ห้องพระรวมกันที่ห้องพระอันนี้เพิ่งไปเช่ามาเท่าไหร่อย่างนี้700บาทเดินเจอครับที่สิงห์บุรีน่ะพระอะไรอ่ะยันอะไรอ่ะหลวงพ่อเชนครับที่พระที่สิงห์แล้วก็ซื้อเช่าจิบมาแล้วมันเก่าเล็กๆก็วางไว้โอเคเดี๋ยวผมออกเลยดีกว่าครับดูจากองศาของเตียงนอนจากห้องพระจากองศาหน้าบ้านก็บอกว่าตัวก๊อฟก็ยังกังวลเรื่องความไม่มั่นคงกับเรื่องการงานกับการเงินของชีวิตตลอดเวลาอาจารย์ผมถามงี้ครับโอเคชีวิตจริง คือตอนนี้อ่านดูว่าก๊อฟคอนเฟิร์มแล้วว่ามีความกังวลชีวิตไม่เต็มร้อยจริงแต่ถ้าเกิดมาเปลี่ยนแล้วความกังวลจะหายไปมันจะดีขึ้นเหรอครับอาจารย์หมายถึงว่ามันจะดีขึ้นเรื่องการเงินของเขาด้วยเหรอครับจริงๆอันดับแรกเลยก๊อฟเนี่ยขายอธิษฐานบารมีแน่นอนทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่เคยอธิษฐานเลยว่าขอให้ตัวเองร่ำรวยการเงินการทองดีไม่เคยอธิษฐานเรื่องนี้เลยการเงินเขาจึงเข้ามาแบบเลือดตาทั่วกระเด็นผมอธิษฐานแค่ว่าให้ผมมีสติมาเจอแต่กัลยาณมิตรดีแค่นั้นเองเขาไม่อธิษฐานเรื่องเงินฉะนั้นก็เลยไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของความกังวลที่จะทำให้การเงินตัวเองสมบูรณ์มากขึ้นขาดอธิษฐานเรื่องที่2คือถึงแม้เขาตั้งห้องพระดีแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระเพราะคุณแม่เป็นคนจัดการมากกว่าคุณแม่เป็นคนจัดการมากกว่าฉะนั้นอันดับแรกจะแนะนำคือถ้าเขาทำเองก็จะดีขึ้นมากเพราะบ้านในบ้านพระอินทร์อยู่แล้วเป็นวิมานอยู่แล้วก็คือทำบ้างแต่ว่าให้ทำบ้างคำว่าทำบ้างแต่ต้องบ่อยๆวันพระเดือนหนึ่งสองหนเองนะทำให้บ่อยๆไม่ใช่วันพระดีกว่าทำให้บ่อยๆเช่นเราไม่สบายใจการเงินเราติดขัดลองเข้าไปสวดมนต์ไหว้พระไม่ต้องนานอธิษฐานขอให้การเงินเราคล่องตัวใครแล้วอย่าติดขัดเรื่องการงานแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์บางคนผ่านไปได้ผมเคยเป็นคนสมมติผมฟังแบบนี้โอ้ย
จะได้อย่างนี้เหรอสวดมนต์แล้วการเงินจะดีขึ้นไงทำให้เราว่าการสวดมนต์เราไปหวังว่าเราการเงินจะดีขึ้นแต่พอไม่ได้ผมเชื่อเรื่องพลังงานธรรมชาตินะถ้าจิตคนเราเนี่ยวันมัวแต่นั่งคิดแต่เรื่องความทุกข์เรื่องเงินความไม่มั่นคงกับชีวิตมันก็จะเป็นจิตที่มันก็จะเศร้าหมองแต่การที่เราสวดมนต์ไหว้พระแล้วเราเชื่อมั่นในบุญความดีคุณความดีของเราเราอธิษฐานว่าด้วยคุณความดีที่เราทำทั้งหมดก็ขอให้เรามีความโชคดีเรื่องการเงินบ้างยังไม่ต้องเชื่อหรอกแต่ถ้าเกิดคุณทำแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันทำแล้วมันดีขึ้นการเงินคุณดีขึ้นแสดงว่าพลังงานนั้นให้ผลดีกับจิตใจคุณแล้วก็ให้โอกาสมันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเราปฏิเสธไม่ได้หรอกเรื่องของวิทยาศาสตร์ถ้าวันนี้ก๊อฟไปอยู่ในที่ที่มันร้อนๆก๊อฟก็อึดอัดต้องร้อนแน่นอนถูกไหมแต่ถ้าก๊อฟไปอยู่ในอากาศที่ร่มรื่นสบายใจสบายกายสมองมันก็ปลอดโปร่งหมดคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดอาจารย์พูดลองดูก็คืออย่างนี้คุณผู้ชมครับเพราะบางคนจะอาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะมาด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามขอให้แค่ไหว้พระสวดมนต์เอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งใช่ครับชีวิตคุณดีเองครับเพราะว่ามนต์บุญมันคือความบุญเย็นเออคือตอนแรกอาจจะตั้งใจเพราะว่าความโลภอยากมีอยากเป็นไม่ได้แต่พอสวดไปมันไม่ได้ไปอยู่ที่โลภแล้วไงอยู่ที่บทสวดมนต์มันอยู่ที่จิตที่ทำให้สงบขึ้นคนเราเมื่อมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิคือการสวดมนต์ไหว้พระภาวนาปัญญามันเกิดทันทีครับนี่ออกไหมฮะแทนที่ก๊อฟจะมานั่งคิดว่าไม่มั่นคงชีวิตทำไงหาเงินไงดีวะเครียดอยู่งั้นอ่ะมันก็ทุกข์แต่ลองเปลี่ยนมุมมองสิไปอยู่ในที่ที่มันสงบสบายใจสวดมนต์ไหว้พระบางอย่างปัญญามันเกิดขึ้นทันทีไม่ได้เจอทางออกก็ได้อะไรครับผมเจอลูกดวงเขาบอกทำไงดีครูบาอาจารย์แนะนำหน่อยเปิดปุ๊บเนี่ยเป็นภาพนั่งสมาธิให้พอเพียงอาจารย์แล้วก็หลายคนพอนั่งสมาธิดีขึ้นอันดับต่อไปเดี๋ยวจะมีที่แล้วก็อาชีพเสริมของก๊อฟควรทำอะไรดีเพราะเราสามารถดูได้อะไหมเอาสิอีกอย่างที่บอกยืนยันความคำพูดที่พูดเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วความการสวดมนต์ไหว้พระหรือความดีเนี่ยที่คุณแม่ทำเนี่ยทำให้ก๊อฟเจริญรุ่งเรืองเพราะทุกครั้งที่คุณแม่สวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานให้กับคนทุกคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยชีวิตเขาก็จะเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขขึ้นตามลำดับพระอรหันต์ของลูกถูกครับนั่นขนาดแม่ทำนะถ้าตัวเราทำร่วมขนาดไหนเป็นไงทำร่วมกันเนี่ยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงใครวะเนี่ยแต่เปี้ยงเลยไว้ไงจะใครล่ะโอ้เฉียบส่งไปได้ตลอดเลยนั่นเชิญครับอาจารย์ครับครับเราตอบโจทย์คุณก๊อฟอนุวัฒน์ชูเชิดรัตนาว่าเขาอยากจะมีรายได้เสริมอาชีพเสริมเพราะบางทีคือคุณผู้ชมครับมาถึงตอนนี้นะตอนมีอ่ะเราไม่รู้หรอกครับเราจะมารู้ทีตอนไม่มีจริงๆแล้วมันหาไม่ได้มันเครียดนะไพ่พรหมยานตอบโจทย์อันนี้ได้ไหมครับก็ต้องดูจากเรื่องของวันเดือนปีเกิดและกราฟชีวิตอันนั้นคือตรงสุดละกับเรื่องของเลข7ตัวซึ่งเป็นดวงชะตาของเขาโดยตรงของก๊อฟในตอนนี้ต่อให้มีงานอะไรก็ตามเขาจะรู้สึกว่าเขาหารายได้แค่ 80% เขาพยายามจะหาอีก 20% ไม่ว่าจะเป็นงานเสริมหรืองานอะไรก็ตามเขาจะคิดตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าต้องถามก็เป็นครับบางครั้งล่าสุดตอนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมอยากมีรายได้เสริมเขาต้องการมีรายได้เสริมตลอดเวลาแต่พอถ้าเกิดเขาทำสเปซสปะไม่ถูกต้องกับดวงเขาเนี่ยเขาก็จะลงทุนแล้วก็เสียเปล่าขายดีเจ๋งครับเห็นไหมครับปีหนึ่งปีท้วนเกิดวันอะไรครับคุณโคตรเหนื่อยใช่ไหมโคตรเหนื่อยเกิดวันเสาร์ครับวันเสาร์อ๋อที่บอกวันเสาร์เดือนอะไรอ่ะธันวาครับปีนักสัตว์อ่ะฉลูครับทำเพื่อครอบครัวเนาะวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่7วันที่7เสาร์หลักโอ้โหคุณนี่สุดยอดแล้วอาจารย์เชนครับเสาหลักฉะนั้นเขาเกิดวันที่7เนี่ยคือไพ่เป็นไพ่เสาหลักดวงเขาไม่แปลกที่เขาจะเป็นเสาหลักของที่บ้านต่อให้เป็นลูกคนเล็กคนสุดท้องอะไรก็แล้วแต่ตัวเขาจะหาเงินได้มากที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วก็ดูแลคนในบ้านได้มากที่สุดหรือใจเขาเนี่ยจะห่วงครอบครัวมากที่สุดหรอกประกอบเขาเกิดปีฉลูด้วยใบนี้การทำงานหนักเพื่อครอบครัวและคนที่ตัวเองรักฉะนั้นดวงเขาก็จะเป็นคนที่จะห่วงพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาถึงแม้เด็กๆจะเกเรก็ตามนะแต่เมื่อวาระบุญเขาส่งผลแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาห่วงครอบครัวอะไรก็ตามเรื่องครอบครัวเป็นหลักต่อให้วันหนึ่งเขาติดผู้หญิงมากๆวัยรุ่นนะสุดท้ายแล้วเขาก็ยังรักครอบครัวอยู่ดีอันนี้เขาเกิดเป็นเสาเนี่ยไพ่ใบนี้จะส่งผลกับชีวิตเขาเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยเขาจะนั่งคิดเครียดกังวลกับทุกเรื่องเขาจะเป็นคนที่ระแวงระวังภัยตลอดเวลามุมนึงก็คนเป็นเสาเนี่ยบอกมีเงินก็ทุกไม่มีเงินก็ทุกจะใช้จ่ายอะไรต่างๆนานก็จะเป็นคนที่คิดแต่เรื่องความสำเร็จกับความมั่นคงเท่านั้นถ้าดวงเขาต่อให้เกมเบลเกเลสเปซสปาอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไม่สเปซสปาถึงขนาดหมดตัวเล่นการพนันอบายมุขอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เอาจริงผมไม่เคยเล่นการพนันเลยเอาคุณกลัวจนไหมคุณกลัวจนมากกลัวไม่ชอบความเสี่ยงที่แบบการพนันแม้กระทั่งเล่นป๊อกเด้งเนี่ยผมยังไม่เล่นเลยเพราะผมรู้สึกตังค์ก็อยากได้นะแต่ไม่เล่นดีกว่าเพราะนั้นโดยพื้นฐานดวงเขาเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนครับแต่ว่าดวงเขาต้องบอกว่ามันลำบากตรงที่ว่าดวงเขาเนี่ยเป็นดวงที่หากินด้วยความยากลำบากเขาเกิดปีฉลู
เหนื่อยครอบครัวเหนื่อยครอบครัวถ้าเกิดปีฉลูส่วนใหญ่ก็พื้นฐานก็การเงินการทองก็จะไม่ดีเพราะมันปีที่เป็นปีของความเหนื่อยของเขาแต่ดวงเขาได้วาสนาได้ดีกว่าผู้ใหญ่ท้าวเวสสุวรรณฉะนั้นผู้ใหญ่ดันผู้ใหญ่ช่วยเหลือตลอดเด็กคนนี้ได้ดีกว่าผู้ใหญ่โอกาสจังหวะผู้ใหญ่ให้หมดจริงที่มาจริงไปที่ไหนก็คนเอ็นดูใช่และดวงเขาในอนาคตบ้านปลายก็จะมั่นคงจะเต็ม 100% เขาเกิดวันเสาร์ด้วยแล้วกำลัง10เนี่ยคือท้าวเวสสุวรรณดวงก๊อฟยังไงในอนาคตบ้านปลายชีวิตอ่ะไม่มีหนี้มีสินหรอกการเงินจะมั่นคงมันเหมือนกับราชการที่มีเงินบำเหน็จบำนาญอยู่ได้สบายๆจบครับนั่นคือมั่นคงของเขาแล้วกลับบ้านได้เลยครับอาจารย์เฮ้ยยังดูต่อดิมันเผื่อมีอะไรไม่ดีโอ้โหรอคราวนี้มาดูช่วงจังหวะอายุของเขาที่เป็นช่วงที่ไม่ดีของเขานะครับสังเกตนะฮะไพ่ที่ไม่ดีของเขาเริ่มแต่อายุ12 11 10 11 12เนี่ยเริ่มออกลายละ13 14 15 16ส่งผลไม่ดีคือราหู16ครับใช่มั้ยครับแต่ตัวเขาเนี่ยโชคดีอย่างนะครับพอช่วง10 10 11 12เนี่ยเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อ13 14เนี่ยเป็นไพ่ดีหมดเลยนะเป็นไพ่ดีหมด15เป็นไพ่ดีหมดฮะมาเปลี่ยนถ้าเกิดดวงเนี่ยถ้าเกิด16 16เนี่ยถ้าเกิดไม่เปลี่ยนนิสัยใจคอ16แย่มากโอ้นึงแหละ16เนี่ยมีโอกาสติดคุกติดตารางเลยราหูมันให้ผลร้ายเพื่อนที่สนิทกันนะติดคุกทุกคนถ้าผมเข้าไปในคุกสิงห์บุรีนะครับเรือนจำสิงห์บุรีผมสบายมากเลยนะพี่โอ้สบายแล้วเพื่อนผมทั้งนั้นเลยโอ้ภูมิใจอ้าวถามแม่ถามวางรากฐานไปหมดแล้วเพื่อนสนิทกินนอนมาด้วยกันจริงๆเพื่อนไม่ได้เป็นคนไม่ดีแต่ว่าส่งเพื่อนไปรอรับเราตั้งแต่แรกใช่มึงปูทางมึงเข้าไปก่อนแล้วจริงจริงจริงแต่ว่าอันนี้มันก็อยู่ที่คนนะเนาะโอ้เขายังมีบุญรอเลี้ยงอยู่ไม่งั้น16เนี่ยมีโอกาสติดคุกติดตารางสูงมากโอ้โชคดีมากอันนี้มาดูช่วงจังหวะที่ไม่ดีของเขาอีกรอบนึงคือ22 23 24จะไม่ดีเรื่องความรักนะแต่ไม่ส่งผลเสียเรื่องงานหรือเข้าช่วงเบญจเพสอ่ะงานเขาดีแต่ความรักวุ่นวายมากถูกเลิกกับแฟนคนแรกก็ช่วงนั้นเลิกคนแรกช่วงนี้ช่วงที่เป๊ะเลยแล้วก็ความรักที่วุ่นวายเข้าวงการใช่อันนี้งานการดีงานช่วงของเขาเนี่ยมาดีเอาช่วง25นะ25 26 27เนี่ย28 29 30 31เนี่ยเริ่มมีบ้านช่วงเนี้ยยาวคืออย่างเช่นต่อให้เป็นราหูมาเข้าวงการเขาอยู่กลางวงการเป็นเรื่องดีไงแต่ก็จะไม่พ้นเรื่องของ12นี่ไปพัวพันกับเรื่องอะไรก็ต้องไปดูข้างบนเห็นมั้ยพระอังคารเรื่องผู้หญิงเรื่องความขี้เกียจอาจจะอารมณ์เรื่องอารมณ์หรือการเจ็บป่วยของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ซึ่งตรงนั้นไม่ใช่มีปัญหานะครับแต่กําลังจะบอกว่าดวงของก๊อฟเนี่ยมันจะเริ่มดีตั้งแต่25 26 27 28 29 30 31 32 33เนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เขาตั้งเนื้อตั้งตัวได้ตั้งแต่25เป็นต้นมาใช่ๆแล้ว34อาจารย์ดูไพ่ไม่ดีแล้ว34ดวงเขาเริ่มเปลี่ยนนะครับกลับมาอีกรอบนึง34 35 36เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงขาลงของเขาเป็นอย่างนั้นมั้ยช่วง30 34 35 36 34 35 36เอาเป็นว่าไม่เมื่อไม่กี่ปีนี่เอาเป็นว่าช่วง25ถึง35เขาดีครับ10ปีนั้นน่ะดี25ถึง35ช่วงโควิดพอดีก็อันนี้ไงที่ผมบอกว่าที่ไม่มีเงินมันไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเลยแต่มันไม่มีเงินมันยังไม่ได้เงินมันหมุนไม่ทันมันมีเงินอนาคตมีเงินอนาคตแต่ว่าไม่ได้จะใช้เงินอนาคตด้วยแต่ว่ามันไม่มีตอนนั้นอะมันโคตรมันติดขัดอะใช่ใช่อันนั้นนะคือสิ่งที่ซึ่งอันนี้พ่อแม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยบอกมันได้รู้แล้วล่ะรู้แล้วปัจจุบันก๊อฟอายุเท่าไหร่38ครับ37 38นะ37 38เนี่ยเริ่มมั่นคง38เริ่มอยากทำธุรกิจส่วนตัวแหมโคตรอยาก38แต่ไม่รู้จะทำอะไร38วงการบันเทิงยังโดดเด่นอยู่เพราะขนาดสุรสุรีคือวงการบันเทิงครับใบนี้คือเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อก็ได้ต่างประเทศก็ได้งานที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับของเก่าได้ไหมก็ถือว่าได้หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศการเดินทางต่างประเทศทั้งในและต่างประเทศก็ได้รายการท่องเที่ยวก็ได้เขาอยากทำหรือเปล่ารายการพระได้ไหมอาจารย์รายการได้ครับเรื่องความเชื่อคราวนี้จะมาดูว่าถ้าเกิดเขาอยากทำเรื่องอาหารการเรื่องของอาหารการกินเรื่องพระได้ไหมก็จะมาดูเรื่องทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมครับกับตำแหน่งการงานและอาชีพของเขาใช่ไหมครับครับอย่างทรัพย์สินเงินทองเขาเนี่ยเขาได้ชื่อเสียงไหมเขาได้เรื่องชื่อเสียงครับเรื่องวงการบันเทิงเรื่องวงการบันเทิงนะฮะคงเบ้งการเอาตัวรอดด้วยตัวเองเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยผู้หญิงดวงเขาต้องมีผู้หญิงซัพพอร์ตจะเป็นแม่ก็ได้ภรรยาก็ได้ในเรื่องของการเป็นแบ็กอัพคอยช่วยเหลือเรื่องการเงินก็คงเป็นภรรยาคนนี้มุมนึงที่ผมบอกว่าเขาอยู่ในเงินเขาหาได้จากวงการบันเทิงหรือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือก็ได้อีกส่วนนึงเนี่ยตำแหน่งตรงนี้มาเชื่อมกับเรื่องของนี่ตัวนี้คือการเดินทางนะครับต่างประเทศการเดินทางรถการเดินทางการท่องเที่ยวหรือ
สิ่งที่เขาเป็นอยู่ศิลปินศิลปะและเกี่ยวกับของโบราณนะมาละเรื่องของดาวพฤหัสบดีของเก่าได้อันนี้คือมันเชื่อมมันเชื่อมตรงที่การทรัพย์สินเขาเพราะว่าเปิดมาคุณผู้ชมครับในตำแหน่งทรัพย์สินมันเชื่อมกับตำแหน่งเรื่องของขึ้นจัตรูด้วยแต่ว่าเป็นพระราชสมบัติมันเชื่อมกันเพราะนั้นมันเชื่อมกันปุ๊บก็ดูสามารถดูเครื่องบนได้ด้วยใช่ครับเพราะนั้นตัวเขาเองเนี่ยถามว่าในวงการบันเทิงทิ้งไม่ได้ที่เหลือเป็นงานอดิเรกอย่างนึงนะครับคราวนี้ไปดูเรื่องการงานเขาปัจจุบันเป็นยังไงขึ้นไพ่ไก่ทองแบบชลวันงานของเขาเนี่ยไม่นิ่งเลยเนี่ยการงานเขาตอนนี้ผันผวนมากนะครับแต่แฟนมั่นคงแฟนเป็นคนที่มั่นคงคู่ครองจริงหรือตัวเขาเองถ้าเกิดมีคู่ครองก็จะมั่นคงเรื่องบ้านเรื่องช่องการกินการอยู่ที่สมบูรณ์มากขึ้นบ้านช่องขึ้นปัจจุบันนะใช่ปัจจุบันบ้านเขาปัจจุบันเป็นยังไงครับพระเกศมงคลคือเทวดาคุ้มครองคนดีบ้านหลังนี้ถือเป็นบ้านที่เหมือนกันเลยเทวดาคุ้มครองคนดีก็เป็นตัวแทนของเหล่าของบริวารของเหล่าเทวดาใช่ไหมฮะฉะนั้นตอนนี้ใจของก๊อฟกังวลเลยมากสุดนี่เลยงานที่ไม่นิ่งถูกคราวนี้มาดูในเรื่องของในฐานล่างเขาก่อนแล้วกันนะครับฐานล่างของเขาเนี่ยไพ่ที่ดีของเขาคือไพ่ที่เป็นพูดถึงความมั่นคงวงการบันเทิงไพ่เทวดาไพ่การเงินหมุนเวียนคล่องตัวดีแต่ก็ยังมีหนี้สินเกี่ยวกับบ้านช่องใบนี้สองใบนี้หนี้สินเกี่ยวกับความการกินการอยู่ในบ้านช่องโอ้นี่มองหน้าอาจารย์เลยอ่ะแล้วก็บ้านหลังนี้ยังติดหนี้อยู่ยังติดหนี้อยู่เนี่ยเพราะว่าไพ่พระนารายณ์สุบันติดกับตำแหน่งของแม่ธรณีเนี่ยหมายถึงว่าตัวเขาเนี่ยเป็นศัตรูที่ยังเกี่ยวข้องกับบ้านและโรคภัยเกี่ยวกับการก่อสร้างนะฉะนั้นแน่นอนของก๊อฟเนี่ยจะมีปัญหาอย่างนึงคือการติดหนี้เกี่ยวกับบ้านช่องอย่างเงี้ยซึ่งมึงคุยกับแม่ไปเรื่องหนี้เรื่องเนี่ยอาจารย์เมื่อกี้ไม่เห็นสายตาก่อนตอนหน้าบ้านกับตอนนี้อ่ะขอไปดูสายตาตอนหน้าบ้านทีนึงอาจารย์ครับครับหน้าบ้านอะไรยังไงไม่ใช่ดูดวงดูไพ่นี่แหละโทษๆมาดูตัวนี้ปุ๊บมองอาจารย์มองมาหาเรื่องเฮ้ยไม่ใช่ครับชื่นชมและศรัทธาอาจารย์ทำงานแบงค์หรือเปล่ามาเล่นรัดเล่นรัดที่สินเพิ่งคุยว่าอะไรเพิ่งคุยเรื่องหนี้สินที่บ้านนี่แหละว่ามันยังมีหนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่ากังวลเลยก็มีความกังวลนิดๆครับอาจารย์อย่ากังวลเลยเพราะผมไม่เคยรู้ไงเพราะว่าหนี้ยังไงเนี่ยในอนาคตอ่ะเราก็ผ่อนหมดเพราะดวงก๊อฟเนี่ยอนาคตบ้านปลายไม่มีหนี้สินหรอกเชื่อสิตอนนี้อยู่บ้านให้อยู่ให้มีความสุขพ่อแม่ถึงแม้จะมีหนี้เขาบอกเขาอย่ากังวลก๊อฟหาเงินได้มันจะได้พลังในบ้านจะได้มีความสุขกันทั้งทุกคนถ้าไปพูดถึงเรื่องหนี้สินกังวลใจมันก็กลายเป็นเรื่องพลังลบก็ไม่เหมาะหรอกเพราะท้ายสุดมันหมดหนี้อยู่แล้วแต่จากจังหวะดวงเขาเนี่ยเขายังมีหนี้มีสินอยู่นะครับเนื้อออกไหมแค่นั้นเองดวงช่วงนี้นะใช่แต่ท้ายที่สุดแล้วดวงเนี้ยต้องบอกที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยถ้าเขาตัดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงเรื่องวุ่นวายกับเรื่องความรักเรื่องชู้สาวเนี่ยทุกอย่างมันก็จบทุกอย่างละนี่ไพ่พี่บอยหรือไพ่ผมไพ่พี่ไพ่พี่มาก่อนมันก็จะผ่านพ้นไปได้ละก็คือแอปพลิเคชันของพี่อะไรก๊อปเนี่ยผ่านกันแท้ครับใช่ครับฉะนั้นก็จะบอกว่าอย่ากังวลเรื่องบ้านเลยยังไงคุณก็ผ่อนได้เพราะไพ่การเงินคุณเนี่ยบริวารคือลูกเนี่ยหาเงินหมุนเวียนทันอยู่ดีไม่ได้ติดขัดทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าเกิดเขาตัดเรื่องของชู้สาวได้มันจะมีผลเพราะว่าในตำแหน่งของลาภยศไงก็ต้องถามว่าตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องความรักอกหักรักคุดเนี่ยเขาดาวลงไหมโคตรทั้งอารมณ์ทั้งงานทั้งเงินดาวหมดจริงไม่ได้อยากทำงานเป็นคนแบบรักใครรักโง่เป็นคนโง่ไม่ใช่ก็เราแบบบูชาความรักอะไรก็ว่าไปใช่ไหมโง่บ้าบอขำอะไรเฮ้ชื่อเดียวกันที่ตากล้องเนี่ยก็ไม่เชื่อเดียวกันเขาสื่อกับตากล้องเขาสื่อกับตากล้องเคยต่อเปลี่ยนชื่อตั้งนานแล้วแต่ละวันนี้เขาโชคดีที่เขาเจอผู้หญิงที่ผู้ครองเขาเป็นคนมั่นคงมากใช่คำว่ามั่นคงคือเขาเป็นคนใช้จ่ายเงินมีเหตุผลมากใช่แล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวรักบ้านรักช่องอุดมสมบูรณ์มาเผื่อเป็นคนจิตใจดีสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมด้วยแล้วคนคนนี้นะทำงานได้บ้างานมากเลยคนลุกซะงั้นคนนี้ทำงานบ้างานมากผู้หญิงคนนี้ก็จะมีข้อเสียอย่างเดียวคือบ้างานเกินไปคนลุกจริงไปเลยคุณคุณแฟนผมครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อคูณนะเออคูณคนรักครอบครัวมากแม่ติดเตียงมา10ปีมันทุกวันนี้มันยังดูแลอยู่เลยสาธุศีลเสมอกันผมคุณรักเขาก็เพราะเขาแบบเช็ดขี้เช็ดย่อยแม่โดยที่แบบเขาไม่รังเกียจอ่ะแล้วเขาก็บอกแป๊บนึงโทรไปหาจะตูดให้แม่อยู่เนี่ยผู้หญิงคนนี้แม่งเจ๋งว่ะเออผมชอบมันทำให้ผมรักเขาก็พอตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นคนที่เป็นวิศวกรทำอะไรแม่งมีตรรกะทุกอย่างผมก็ใช้อารมณ์
เราเป็นศิลปินกูรู้สึกอยากทำกูทำก็ทำแล้วมึงไม่อยากทำมึงทำมันบอกไม่ได้มันต้องมีตรรกะคือเอามาค้านกันการเงินการใช้อะไรต่างๆต้องมีตรรกะทุกวันนี้มีเงินเก็บได้ก็เพราะเขาวางแผนโอ้ดังนั้นดวงเขาได้มีผู้หญิงสนับสนุนเรื่องเป็นแบ็คอัพที่ดีชีวิตเขามั่นคงแล้วผมไม่ห่วงเลยการนี่สินการกินการอยู่เขาจะดวงสูงขึ้นเรื่อยๆชูชัยรัตนามาเป็นญาติเราป่ะแม่ดูดีๆดิรู้เรื่องเกือบจะได้อย่างพี่โมเอาตรงๆนะตอนแรกก็ไม่นิ่งรู้สึกว่าไม่ได้ยินขนาดนี้พี่บุ้ยมาอะไรวะมาก็คือมาสนุกสนานแน่เลยอะไรเงี้ยไปอวยเลยเฮ้ยจริงจริงผมแบบพี่ของจริงไอ้หนูแล้วนี่คือเป็นไพ่ที่อาจารย์คิดใช่ครับใช่ครับเป็นไงคุณอันนี้มาดูว่าถ้าอยากจะรู้ว่าแฟนเป็นคนยังไงก็กลับไปดูตำแหน่งของเลข7ตัวเขาได้ครับเสาธันวาปิฉลูใช่ก็จะบ่งบอกถึงเรื่องแฟนได้เนี่ยตำแหน่งคู่ครองคนรักเนี่ยนะเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวอยู่ครอบครัวเป็นคนที่คุยกันมีเหตุมีผลคู่ครองคนรักไปตกเลข7ใช่ไหมฮะคุณก็ไล่ไปเลข7เลข7คืออะไรพระเสาไหมนี่ตัวเขาพระเสาฮะหมายความว่าตัวเขาจะได้แฟนคล้ายตัวเขาเลยความคิดความอ่านเหมือนกันที่ระแวงเหมือนกันที่กังวลเหมือนกันนะครับไปเลข7นะครับเลข7ไปตกที่ตำแหน่งของนี่นะชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะมันตกตำแหน่งคนรับใช้หมายความว่าแฟนเขาเป็นคนที่ทำงานได้ดีเป็นลูกน้องที่ดีเป็นคนที่รับผิดชอบงานดีมากเราเป็นคนไฮเปอร์อเลิร์ทคล่องแคล่วว่องไวทำงานต่างประเทศเดินทางต่างประเทศด้วยใช่ครับนี่เลข7เห็นฮะเอเชียทั่วเอเชียเขาต้องบินก็ต้องเดินทางปากีอินเดียได้ครับเหรอดวงเขาต้องเดินทางดูสินี่ต่างประเทศเลยโอ้ยชัดนี่ไงไพ่ลายสงสุบันกับไพ่ต่างประเทศนี่คือคู่ของแฟนของเขาอันนี้ฉะนั้นมันจะไปลิงก์มันจะไปลิงก์กับสิ่งที่ผมบอกว่าดวงของก๊อฟเนี่ยมันทำได้2 อย่างหนึ่งวงการบันเทิงกับต่างประเทศจะเริ่มบอกละจะเริ่มบอกแล้วว่าฉะนั้นดวงเขาเนี่ยทำอะไรกับแฟนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะรุ่งมากฉะนั้นถ้าเกิดแฟนจะชวนทำอะไรเช่นจะนำเข้าส่งออกจะทำของอะไรต่างประเทศอะไรต่างๆนั่นอันนี้รุ่งเลยเพราะมันเป็นดวงที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจากเมื่อแกะดวงพื้นฐานกราฟชีตของเราก็มีคิดกันนะล่าสุดมันไปเกาหลีก็บอกไปดูอะไรมาขายในดีอะไรเงี้ยบอกว่าอะไรเงี้ยก็คิดกันไว้ฉะนั้นได้กับทำกาแฟอันนี้รุ่งเลยเออเลิศดีใจบอกนะเดี๋ยวพี่โฆษณาให้ครับแล้วแฟนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนไม่รู้พี่น้องสองคนหรือเปล่านะแฟนผู้ครองคนรักเนี่ยจะเหมือนเพื่อนเหมือนสนิทสนมกันเหมือนเพื่อนนะครับฉะนั้นถือว่าดีแต่คู่เนี่ยเผอิญขึ้นพระเสาเหมือนกันตำแหน่งวาสนาในแหล่งวาสนาเหมือนกันการคู่นี้ถ้าแต่งงานกันแล้วเนี่ยการมีชีวิตคู่นะจะไม่ค่อยคิดจะมีลูกจะกลัวแฟนผมมีพี่น้องสองคนคือเป๊ะเลยตายแล้วกูเขาเคยมาบ้านเราปะบอกแล้วใช่ไหมว่าเราปออย่าให้เข้าโอ้อาจารย์ดูจากอะไรพี่น้องสองพี่น้องสองคนนี่ไงคู่ครองคนรักเนี่ยมีพี่น้องสองคนเนี่ยมาผู้หญิงกับผู้ชายถูกผู้หญิงกับผู้ชายด้วยถูกเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันก็จะบ่งบอกว่าตัวก๊อฟให้ได้แฟนที่ดีนะมันจะยิ่งใหญ่เหมือนไพ่มรณะสงสุบันคือต้องมีคนชี้เป็นชี้ตายคนหนึ่งเชื่อกันเชื่อฟังกันบ้างก็จะทำให้เขาประสบความสำเร็จถ้าเขาอยากทำธุรกิจการเงินการงานที่ดีก็ไปทำกาแฟจะเดินรุ่งเรืองแน่นอนแล้วอาชีพเสริมเราต้องไปดูการเงินการงานรายได้เขาไหมอาจารย์ก็ได้ครับไปดูเรื่องตำแหน่งของทรัพย์สินเงินทองหรือการเงินของเขาครับก็ไปดูสินเงินทองของเขาอยู่ตำแหน่งนี้ดาวจันทร์เด่นฉะนั้นดาวจันทร์หมายถึงเรื่องงานที่เกี่ยวข้องวงการบันเทิงจะทิ้งศิลปะดนตรีก็มีสินงานที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงสวยความสวยงามผู้หญิงสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงก็ได้แฟชั่นก็ได้นี่อย่าทิ้งมันเป็นดวงของเขาได้เงินจากตรงนี้มากที่สุดแล้วนะเขาได้เรื่องของความมีเสน่ห์ความสวยงามถูกไหมฮะสองของเขาเนี่ยไปอยู่ในเชื่อมอะไรก็ไปดูนี่ของเบ้งการเงินอีกการเงินคือเขาเป็นคนที่คิดวางแผนเรื่องการทำธุรกิจอยู่ตลอดเวลาแต่ดูว่าวางแผนทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จไหมก็มาดูนี่ส่วนใหญ่เงินไปลงที่ครอบครัวหมดคือความสูญเสียความสูญเสียหมายความว่าเบนสมมติว่ามีเงินร้อยหนึ่งเงินทั้งหมดของร้อยหนึ่งเนี่ยเขาจะไปลงที่บ้านครอบครัวก่อนฉะนั้นการที่เขาจะเหลือเงินไปลงทุนทำอะไรบางอย่างจะน้อยจะไม่เหลืออยู่เข้าใจความหมายซึ่งผู้ชมไม่นั่นนะดังนั้นข้อเสียของเขาคือเวลาที่เขาจะทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไม่มาเบียดเบียนเงินของที่บ้านเด็ดขาดจริงครับแต่สุดท้ายเขาจะมั่นคงนะเขาจะมั่นคงแต่มันใช้เวลาเพราะเลขประเสริฐมันต้องใช้เวลาพูดง่ายๆก๊อฟเนี่ยถ้าสมมติบ้านจะต้องมีรายจ่ายสมมติ10,000แล้วก๊อฟหาเงินมาได้20,000อย่างเงี้ยถ้า
จ่ายบ้าน 10,000 แล้วเงิน 10,000 อ่ะยังพอลงทุนได้ก๊อฟจะทำแต่ถ้าก๊อฟคิดว่า 10,000 เนี่ยเดือนหน้าก็ต้องใช้จ่ายที่บ้านอีกเขาก็จะไม่ลงทุนทันทีถูกเขาจะกลัวจริงผมพูดจริงๆอาจารย์นามสกุลอะไรครับอาจารย์ขอดูบัตรประชาชนฉะนั้นถ้าคิดอย่างเงี้ยมันจะรวยไม่ได้เพราะเขาจะจึ๊กจั๊กจึ๊กจั๊กกับเงินที่จะลงทุนตลอดเวลาเป็นไหมล่ะเป็นเห็นไหมเป็นไหมฮะจริงแต่วันนี้ถ้าโชคดีอย่างถึงถ้าแฟนเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนเขาเป็นคนที่มีเงินแล้วก็เป็นคนจัดการเรื่องการเงินได้ดีถ้าแฟนมาบริหารเรื่องจัดการเงินเรื่องวางแผนควบคู่ให้ด้วยเนี่ยจะไปกันไกลมากเลยใช่ในเรื่องเชิงธุรกิจตามกับแฟนตามกับแฟนจะดีกว่าดีใจแล้วนะแม่นมากคุณแม่นเฮ้ยจริงรีวิวหน่อยสิจากที่ไม่เคยดูหมอดูบ้างเล็กน้อยดูบ้างดูขำขำดูขำขำตลาดนิมบุรีตลาดนิมบุรีสามร้อยจ่ายถึง 5,000 นะแต่เป๊ะมากเลยครับเป็นไงบ้างแล้วก็ดีครับดีนะครับคือผมไม่รู้หรอกอนาคตมันจะเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าบอกอนาคตเป็นยังไงคุณดูนะไพ่เลข7ตัวของเขาเนี่ยบั้นปลายชีวิตเขาในอนาคตก็เป็นแบบนี้นี่ไพ่พระอินทร์ดูนะก๊อฟถ้าเกิดคิดว่าผมเนี่ยพระอินทร์คุณมาตกตำแหน่งสุดท้ายเลยคือชีวิตคุณต่อไปคุณมาจากสวงสวรรค์คุณก็ขึ้นกับสวงสวรรค์เหมือนเดิมคุณก็จะขึ้นสูงเหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ตกต่ำหรอกพอเลข14มันก็ตามคุณอยู่เลยในไพ่พระอินทร์เลขนี้เลข14นะฮะดวงเขาเนี่ยจะเป๋ไปบ้างก็มีราหูอยู่ตัวเดียวราหูของเขาเนี่ยไปวนเวียนเรื่องอะไรอบายมุขการกินการดื่มการเที่ยวผู้หญิงนักเลงนักลบนะเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเจอเรื่องบาปกรรมแต่ถ้าผ่านตรงนี้ไม่ได้ปุ๊บชีวิตเขาดีหมดเลยเราสังเกตพอเขาเลิกกินเลิกเที่ยวเลิกดื่มปุ๊บชีวิตเขาดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับมีให้ไม่ดีใบเดียวใบเดียวเท่านั้นเองนะฮะใบเดียวก็เรื่องที่ผมบอกไปเท่านั้นเองนะครับนั่นคือก็จะบอกว่าอนาคตคุณอย่ากังวลเลยดวงนี้ยังไงก็มั่นคงและมีความสุขทั้งชีวิตไปอยู่บนสวงสวรรค์ไปตายเลยยังไม่ตายยังไม่ตายไม่ได้ก็ดีครับจะได้มาเป็นไกด์ชีวิตด้วยนะในการดูแบบนี้อีกอย่างพอเรารู้ดวงชะตาของก๊อฟแล้วเนี่ยความกังวลใจถ้าเป็นผมดูดวงเป็นเนี่ยผมจะไม่กังวลดวงผมเลยผมก็จะใช้ชีวิตให้มีความสุขกับพ่อกับแม่กับการทำงานให้มากที่สุดใครอยากรู้เรื่องราวแบบนี้คุณผู้ชมครับเรามีข่าวดีมาบอกครับไปชมครับหลักสูตรพรหมยานพยากรณ์สัญจรรุ่นที่7หัวหิน26 27สิงหาคมนี้2566ติดต่อสอบถามได้ที่ LINE @muclassroomMUCLASSROM แล้วพบกันครับสามารถเรียนได้เหมือนกัน2วันดูเรื่องอันนี้ฝากไว้เฉยบอกผ่านก็เผื่อใครผู้ชมได้ใครที่สนใจมาร่วมเป็นครอบครัวพรหมยานด้วยกันนะครับใช่ครับเพราะยืนยันแน่นอนว่าเรียนที่ไหนก็รู้เรื่องเป็นประโยชน์ด้วยพี่เพิ่งก็เรียนมาเรียนแล้วสินี่ผมได้ตังค์จากพรหมยานเยอะนะถึงบอกจะเป็นอาชีพจะไม่ทำแล้วรายการเคยไม่ทำแล้วจะเป็นหมอดูอย่างเดียวแล้วเป็นศาสตร์ที่เจ๋งนะเป็นไงบ้างเป็นเหมือนความถ้านี่คือครั้งแรกที่เจอไพ่พรหมยานมีไพ่ยิปอย่างบอกไพ่ยิปซีบอกได้เลยไพ่ยิปซีก็จะเป็นฝรั่งแต่อันนี้คือคือที่มีความคล้ายมีความเป็นไทยที่แบบเข้าใจง่ายมันเหมือนกับเรารู้แผนที่ชีวิตที่อยู่ในมือเราจริงเราจะเป็นคนสามารถกำหนดดวงชะตาแล้วว่าช่วงไหนดีเราจะทำอะไรช่วงไหนที่ไม่ดีเราจะถอยออกมาทำยังไงมันทำให้ชีวิตเราจะก้าวไม่พลาดเลยแม้แต่นาทีเดียวดังนั้นคนที่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์เนี่ยถึงบอกว่าเก่งแล้วบวกเฮงและเรียนรู้โหราศาสตร์เข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนเสือติดปีกมันจะยิ่งประสบความสำเร็จเป็นทวีคูณช่วยรีวิวหน่อยว่าเจอครั้งแรกกับศาสตร์ไพ่พรหมยานเป็นยังไงครับโคตรแม่นคือจริงๆตอนแรกก็อย่างที่บอกเฉยๆเฉยๆสายตาไปดูอีกครั้งไม่ต้องไปดูอีกครั้งนะไม่ต้องละเสียเวลาเสียเวลาเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคก็คือแรกๆคือมันจะเป็นอะไรเป็นศาสตร์แบบไหนเราก็ไม่รู้เลยจริงๆนะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแค่บอกว่าโอเคแบบเป็นอาจารย์คนนึงอยากดูดวงไหมอยากดูนู่นดูนี่ไหมอะไรเงี้ยก็ได้ๆพี่ผมก็ได้ครับเราก็คิดว่าพี่มาเพราะพี่ใช่ใช่แค่นั้นเองคิดแค่นั้นมาถึงทักเลย14เลขพระอินทร์ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอเข้ามาเริ่มคิดว่าอาจารย์เป็นญาติเราเริ่มเจอพ่อเจอแม่จะเริ่มเล่าเรื่องชีวิตเราได้ถูกอนาคตปัจจุบันแฟนเป็นคนยังไงเป็นคนยังไงมีพี่น้องกี่คนรู้เคยมาท่านบ้านไปแล้วนั่นแหละก็คือมันเป็นศาสตร์ที่มหัศจรรย์แล้วก็เป็นคู่กับคนไทยอ่ะผมว่าอยู่กับคนไทยนะครับจริงๆเมื่อก่อนถูกจริตผมเชื่อว่าคนไทย90%ชอบอะไรแบบชอบดูดวง
มันก็ทำให้ถ้าเราได้เรียนรู้ไพ่พวกนี้นั้นเราสามารถดูเราได้มีความรู้ระดับหนึ่งอาจจะไม่ต้องเก่งเป๊ะก็ได้แต่ขอให้มีความรู้เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราสามารถระวังนะช่วงนั้นก้าวอาจจะพลาดแต่เรารู้ก่อนเราอาจจะไม่กล้าไปก็ได้แต่จริงๆผมมองว่าที่เรามาทำรายการอย่างเงี้ยมันเปิดโลกทัศน์เนี่ยว่าบางคนจะมองว่าเรื่องฮวงจุ้ยเรื่องดวงเรื่องความเชื่อแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่งมงายไร้สาระแต่หารู้ไหมว่าถ้ามันเป็นศาสตร์ที่มีความเชี่ยวมีความคนที่ใช้ศาสตร์นั้นเชี่ยวชาญและมีเป็นศาสตร์ที่แท้จริงเนี่ยมันจะสามารถพลิกชีวิตของคนคนนั้นให้มีความสุขกายสบายใจได้อย่างตลอดไปเป็นเรื่องสำคัญมากเชื่อแบบนั้นเลยจ้ะเชื่อเชื่อจึงมีรายการขอบประตูบ้านเกิดขึ้นและนี่คือทั้งหมดของรายการขอบประตูบ้านครับขอบคุณน้องกอล์ฟครับครับยินดีครับขอบคุณครับสาธุนะคุณแม่คุณพ่อโอ้ลูกดีอ